สาวไม่ห่วงสวยสักชื่อยาที่แพ้ติดแขนช่วยชีวิตครั้งเดียวก็ถือว่าคุ้มสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวคนวันนี้มีเรื่องราวของประโยชน์ของการสับที่สามารถช่วยชีวิตเราได้มาให้ชมกันค่ะรอยสักช่วยชีวิตสาวเชียงใหม่ลงทุนสักชื่อยาที่แพ้ติดแขนช่วยแจ้งทีมแพทย์กรณีหมดสติเผยแพ้ยาจนช็อกเข้า ICU มาแล้วเชื่อรอยสักช่วยชีวิตได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้ม25เมษายนนางสาวสิริออนกาสุยะอายุ32ปีหรือน้องแอนเจ้าของร้านตัดผมตัดเพลินในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โชว์รอยสักที่ท่อนแขนซ้ายซึ่งเป็นรอยสักที่แปลกและแตกต่างจากรอยสักที่ผู้ชื่นชอบศิลปะการสักบนเรือนร่างนิยมเพราะเป็นรอยสักตัวอักษรภาษาอังกฤษขนาดเล็กเรียงเป็นแถวสวยงามพร้อมโลโก้ถ้วยทรงสูงที่มีมูพันรอบรอยสักข้อความบรรทัดแรกบอกว่าโปรดสนใจข้อความนี้ส่วนบรรทัดถัดมาจะอธิบายว่าแพ้ยาชนิดใดบ้างและอาการที่แพ้ยาไล่ตั้งแต่เบาไปหาหนักตั้งแต่เป็นผื่นมีอาการหนาวสั่นหน้าบวมหายใจไม่ออกส่วนบรรทัดสุดท้ายเป็นข้อความขอร้องให้แพทย์ใช้ยาในการรักษาอย่างระมัดระวังในกรณีที่หมดสติส่วนโลโก้ถ้วยที่มีงูพันรอบคือสัญลักษณ์ทางวิชาชีพเภสัชกรรมที่เป็นสัญลักษณ์สากลที่เรียกว่า Pro of Hygieเป็นรูปงูศักดิ์สิทธิ์พันรอบถ้วยยาของเทพีไฮเจียถือเป็นเทพีแห่งเภสัชกรรมนางสาวสิริออนบอกว่ารอยสักดังกล่าวเป็นข้อความภาษาอังกฤษที่บอกว่าตนเองมีอาการแพ้ยาชนิดใดบ้างส่วนโลโก้ถ้วยถือเป็นสัญลักษณ์สากลทางเภสัชกรรมสาเหตุที่ตัดสินใจสักเพราะเป็นคนแพ้ยากลุ่มยาแก้อักเสบและยาฆ่าเชื้อก่อนหน้านี้แพทย์ให้ตนเองพกบัตรประจำตัวว่าแพ้ยาอะไรแต่เมื่อคิดทบทวนหากเกิดกรณีที่ตนเองหมดสติจากอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะนำบัตรที่พกติดตัวแจ้งกับแพทย์หรือพยาบาลที่ทำการรักษาได้ล่าสุดตนเองเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนถึงขั้นช็อกต้องนอนรักษาตัวในห้อง ICU มาแล้วซึ่งแพทย์ก็แจ้งว่าอาการแพ้ยาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากเกิดอุบัติเหตุจนหมดสติเมื่อแพทย์เห็นว่ามีแผลก็จะฉีดยาที่ป้องกันการติดเชื้อซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ในขณะที่แพทย์หรือพยาบาลอาจไม่ได้ตรวจสอบกระเป๋าที่พกติดตัวหรือกระเป๋ากระเด็นหายไประหว่างเกิดอุบัติเหตุจึงไม่ทราบว่าคนไข้มีอาการแพ้ยาชนิดซึ่งอาจทำให้เกิดการรักษาที่ผิดพลาดขึ้นแม้รอยสักนี้จะไม่สวยงามเหมือนรอยสักทั่วไปและต้องติดตัวไปตลอดชีวิตแต่ก็เชื่อว่าหากสามารถช่วยชีวิตเราได้เพียงครั้งเดียววอก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com ดูจบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวเรื่องเล่าข่าวสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้และกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเรายังมีเรื่องเด็ดๆอีกเพียบมาให้ชมกันนะคะรักทุกคนค่ะ